รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวนี้กระแสย้อนความทรงจำในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค80 90นะครับเรียกได้ว่ากำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับและวันนี้นะครับเราก็พาสายหวานทุกคนมาเยือนคาเฟ่ที่มีคอนเซ็ปต์ย้อนยุคที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับอย่างร้านอาคิระคาเฟ่สตูดิโอครับผมแนะนำเลยมาที่อาคิระนะครับนี่เลยเครื่องดื่มตัวนี้คุณต้องสั่งจริงๆนะครับเป็นสุดยอดกาแฟชื่อว่าเมนู Secret Dirty ครับความกิ๊บเก๋ของเขานะฮะก็คือเขาจะมีนมเนี่ยที่เป็นแบบไปน็อกแข็งมาอยู่ในแก้วปุ๊บแล้วเขาพอเอาแก้วไปใส่ใต้เครื่องชงกาแฟกาแฟเอสเพรสโซ่ทั้งช็อตก็จะหล่นลงมาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมันจะมีความเข้มข้นหอมกาแฟแล้วก็ผสมกับตัวนมสดทางร้านนะฮะเขาบอกว่ากาแฟของเขาเนี่ยที่อาคิระเนี่ยเป็นกาแฟขั้วกลางครับกลิ่นสัมผัสหรือรสชาติของเขาเนี่ยมันก็เลยจะออกมากำลังดีทีเดียวนะฮะแล้วมันเข้ากันดีกับนมที่เขาใช้มากๆอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะอันนี้ชื่อว่า Passion Fruit Espresso นะครับอันนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวสับปะรดอยู่ตรงก้นแก้วเลยแล้วก็จะมีช็อตเอสเพรสโซ่อยู่เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวเลมอนมันเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกจะมีรสชาติของสับปะรดที่มีความหวานแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่มีกลิ่นหอมของเลมอนแล้วก็รสชาติกาแฟยังชัดอยู่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มกาแฟที่กินง่ายๆแล้วก็สดชื่นมากๆฮะที่นี่เขาก็ยังมีขนมหวานนะฮะหรือว่าเบเกอรี่นะฮะอันแรกเลยผมขอแนะนำนะครับเมนูกินง่ายทานง่ายนะครับก็คือสโคนนั่นเองแล้วก็จะมาทาคู่กับตัวแยมนะฮะอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ก็เป็นเมนูกินง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพคับแก้วนะครับตัวสโคนข้างในยังนุ่มอยู่ยังหอมอยู่แล้วก็ทานคู่กับตัวแยมผลไม้ใครชอบเป็นแยมส้มก็จะมีผิวส้มให้ด้วยก็จะหอมๆอร่อยๆแบบนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่หวานๆเปรี้ยวๆนิดๆนะฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้คนที่ชื่นชอบช็อกโกแลตนะฮะคนที่ชื่นชอบบราวนี่นะฮะอันนี้ผมแนะนำเลยครับก็คือดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่นะครับผิวด้านนอกของบราวนี่เป็นฟิล์มนิดๆ นะฮะดูแบบจะกรอบๆนิดๆแต่ข้างในดูเนื้อครับฉ่ำมากๆดูแน่นๆนะฮะอันนี้คือซูเปอร์ฟัดจี้เลยเหมือนช็อกโกแลตทั้งแท่งอยู่ในนี้เข้มข้นมากๆหน้าฟิล์มบางกรอบนะฮะแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยเข้าปากปุ๊บแตะลิ้นนิดเดียวปุ๊บละลายเลยช็อกโกแลตเต็มๆกลิ่นหอมในปากมากๆสุดยอดครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้แนะนำเหมือนกันนะครับเลมอนเค้กนะครับเนื้อเค้กแน่นมากๆกลิ่นแบบว่าเลมอนชัดเจนมากฮะเป็นเนื้อเค้กที่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเนื้อหนักๆพอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บโอ้เบาสบายกินง่ายมากๆด้านบนเนี่ยเหมือนจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนิดนึงแล้วก็มากินคู่กับกาแฟเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆสำหรับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยอนุสรณ์1ถนนพลับพาชัยหลังวัดเทพศิรินทร์ครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับสายหวานนะครับที่ชื่นชอบเมนูทาร์ตไข่นะครับวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องง้อร้านดังแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับกับเมนูทาร์ตไข่มาฝากกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคุณผู้ชมสามารถทำทาร์ตไข่ได้อย่างอร่อยอร่อยเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์กับแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเย็นและน้ำส้มสายชูลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมจนแป้งเนียนนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีรีบแป้งพายออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางมาการีนสำหรับทำพับและพายลงบนแป้งพายหุ้มแป้งให้มิดรีบแป้งพายออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด40เซนติเมตรคูณ45เซนติเมตรจากนั้นพับแป้งพายเป็น3ท็อปรีบแป้งพายให้มีขนาดเท่าเดิมพับแป้งพายเป็น3ท็อปอีกครั้งนำเข้าแช่เย็น
นำแป้งพายออกจากตู้เย็นรีดแป้งออกทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งและนำเข้าแช่เย็นพักไว้20นาทีเตรียมไว้นำแป้งพายที่เตรียมไว้มารีดให้ได้ขนาด45เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าตู้เย็นตัดแป้งพายเป็นชิ้นบางกลุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นพักไว้1คืนเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้วิธีประกอบใส่คัสตาร์ดลงในแป้งพายที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์โรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนำเข้าเตาอบครับโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมชาเขียวชนิดผงจัดทาสไข่ใส่ภาชนะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูหมั่นโถฮอทดอกมาฝากกันค่ะวิธีทำหมั่นโถฮอทดอกใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำและน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นม้วนขึ้นรูปเป็นทรงฮอทดอกวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะเรียงหมั่นโถลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีใช้มีดฟันเลื่อยผ่าตรงกลางชิ้นหมั่นโถวางด้วยผักสลัดตามชอบหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นและไส้กรอกหมูจัดใส่ภาชนะราดด้วยสลัดครีมและซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถฮอทดอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสักมีขนมสไตล์ญี่ปุ่นเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นขนมคล็อกญี่ปุ่นไส้ถั่วแดงกวนแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยครับ